รำลึกวันวานมโนปนิธานพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรโดยมนสิกุลโอวาทเภสัชตอนที่16พลังใจจากหลวงปู่คณะ5จากการบวชตั้งแต่เล็กๆอาศัยอยู่กับหลวงพ่อวัดปักน้ำพระมงคลธรรมวัดบุญจันจตสันโลครูบาอาจารย์ของท่านเป็นรูปแรกซึ่งทำให้ท่านแตกฉานในบาลีในเวลาต่อมาสู่การเป็นสามเณรน้อยอุปถัมภ์พระอาจารย์มหามังกรปัญญาวโรครูบาอาจารย์ของท่านรูปที่สองในป่าใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีมุ่งสู่สำนักวัดสะเกษกรุงเทพมหานครอันเป็นจุดเริ่มต้นของมโนปนิธานอันแรงกล้าในวันนี้ของท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสะเกษราชวรมหาวิหารผู้อยู่เบื้องหลังในการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาเงียบๆอย่างไม่มีวันเหน็ดเหนื่อยอะไรคือพลังใจของท่านมโนปนิธานกลับมาอีกครั้งเพื่อสานต่อเรื่องราวที่พักไว้เมื่อหลายเดือนก่อนหลังการอบรมพระสงฆ์ทั่วประเทศราว70รูปในหัวข้อปฏิวัติการเผยแผ่รูปแบบใหม่ในศตวรรษที่21ที่ผ่านพ้นไประหว่างวันที่26ถึง29มกราคม2561ณศาลาหลวงพ่อโชคดีวัดสะเกษราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครกับทีมพระวิทยากรจากกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพพระวิทยากรหลักสูตรผู้นำทางด้านจิตวิญญาณเพื่อการเผยแผ่จัดโดยสถาบันพัฒนาพระวิทยากรสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติพระศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งทำให้พระสงฆ์จากทั่วประเทศได้รับแรงบันดาลใจในการเขียนธรรมให้ถึงโลกอย่างมีนัยสำคัญในการเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อให้ตรงจุดในการแก้ทุกข์ให้กับผู้คนทุกวันนี้ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชกิจจาภรณ์เล่าว่าพระหลายรูปที่อาตมาทำงานด้วยก็มองว่าทำไมอาตมาทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยมีพลังอยู่ตลอดเวลาเวลาที่พระท่านหมดไฟในการทำงานหรืออ่อนล้าเพราะถูกกระทบจากวัฒนธรรมองค์กรบ้างจากการทำงานบ้างท่านก็จะกลับมาหาอาตมามาพูดมาคุยมาปรึกษากลับมาเติมไฟใครที่ไฟจะหมดท่านก็พากันมาแล้วท่านก็บอกว่าทำไมไฟในตัวอาจารย์ปะทุอยู่ในตัวตลอดเวลาเพราะอะไรอาตมาตอบว่าเพราะมีศรัทธาที่จะทำมีอุดมการณ์ที่ชัดเจนและมีมโนปนิธานที่มั่นคงแน่วแน่ก็เพราะเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสนมหาเถระอดีตประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของท่านคอยเติมพลังให้ท่านมาโดยตลอดเพื่อขับเคลื่อนพระธรรมจักรให้หมุนไปข้างหน้าในการวางรากฐานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกนั่นเองเราจะไม่เหนื่อยเราจะไม่ท้อถ้ารู้ว่าเราได้ทำเพื่อใครแม้วันนี้หลวงพ่อสมเด็จไม่อยู่แล้วแต่ความรู้นึกคิดจิตวิญญาณอันเป็นรากฐานที่ท่านวางไว้ยังอยู่กับเราและเราก็รู้ว่าเราได้ทำเพื่อท่านกระทั่งก่อกำเนิดคัมภีร์พระวิทยากรหลักสูตรพระวิทยากรกระบวนธรรมหลักสูตรพระวิทยากรบรรยายธรรมหลักสูตรพระนักเขียนและหลักสูตรอื่นๆของสถาบันพัฒนาพระวิทยากรดังกล่าวทำให้ระลึกถึงทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงในหนังสือยุคแรกๆที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชกิจจาภรณ์เขียนขึ้นในนามปากกาญาณวชิระอันหมายถึงผู้มีปัญญาประดุจเพชร
ซึ่งมาจากฉายาของท่านญาณวชิโรโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์พระอุปัชฌาย์ของท่านเป็นผู้ตั้งให้ทศชาติเล่มนี้มีความหนากว่า700หน้าเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับแต่ละชาติของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาติที่11ซึ่งเราคงได้อ่านกันมาบ้างจากหลายสำนวนแต่สำหรับฉบับสำนวนที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์เขียนประมวลมาจากพระไตรปิฎกและอรรถกถานำมาผูกเรื่องใหม่เชื่อมโยงกับพุทธประวัติในแง่ประวัติศาสตร์ร้อยเรียงเป็นเรื่องเล่าอย่างมีชีวิตชีวาทำให้มองเห็นภาพเรื่องราวของพระมหาบุรุษที่มีชีวิตโลดแล่นราวกับแต่ละท่านมีชีวิตอยู่ในวันนี้เลยทีเดียวเป็นหนังสือที่มีพลังดังที่บนปกเขียนไว้ว่าขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนแปลงแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงท่านเล่าให้ฟังถึงที่มาของทศชาติเล่มนี้ว่าช่วงที่เป็นสามเณรมาเรียนหนังสือในกรุงเทพใหม่ๆจนบวชพระพรรษาแรกๆอยากได้พระไตรปิฎกจึงเก็บรวบรวมปัจจัยจากบิณฑบาตและจากผู้คนที่มาทำบุญกับท่านแล้วรวบรวมจนสามารถซื้อพระไตรปิฎกเป็นของตนเองชุดใหญ่พอได้พระไตรปิฎกชุดแรกที่เป็นสมบัติส่วนตัวก็ไม่อยากเขียนอะไรลงไปแทรกเกรงว่าหนังสือจะเปื้อนกลัวจะเป็นบาปแต่ในที่สุดแทบทุกหน้าก็เต็มไปด้วยบันทึกแทรกไว้สำหรับจุดเริ่มต้นของทศชาติท่านเจ้าคุณอาจารย์เล่าย้อนให้ฟังว่าปกติชอบไปนั่งอยู่ในโบสถ์วัดสะเกษเป็นวันๆเพื่อดูภาพจิตรกรรมฝาผนังความรู้สึกดำดิ่งลึกลงไปในเรื่องราวของภาพวาดแล้วค่ำวันหนึ่งหลังสวดมนต์ทำวัดค่ำเสร็จหลวงพ่อสมเด็จเรียกให้ตามมาคุยด้วยที่คณะ5แล้วท่านก็ส่งหนังสือทศชาติให้เล่มหนึ่งที่มีผู้ถวายท่านมาจำไม่ได้ว่าเป็นสำนวนของใครและบอกว่าลองเขียนเรื่องทศชาติดูเขียนให้คนรุ่นใหม่อ่านได้นั่นจึงเป็นจุดกำเนิดของทศชาติเล่มนี้จากการหยิบยื่นโอกาสอันวิเศษจากหลวงพ่อสมเด็จผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นและความมีเมตตาอย่างไม่มีประมาณต่อสิทธิทุกรูปดังที่ท่านเล่าให้ฟังต่อมาว่าเมื่อครั้งที่เพิ่งขึ้นมากรุงเทพใหม่ๆจากการฝากฝังของครูบาอาจารย์เพื่อมาเรียนหนังสือต่อการพบกับหลวงพ่อสมเด็จครั้งแรกทำให้เกิดความอบอุ่นอย่างประหลาดภาพความกลัวพระผู้ใหญ่ที่สร้างมาในสมองมลายหายไปเป็นปริทิ้งกลายเป็นความศรัทธาและเคารพยำเกรงแววตาแห่งความอบอุ่นความอาทรความเมตตาที่สัมผัสจากหลวงพ่อที่บ้านซึ่งเป็นแบบพระหลวงตามาพบอีกครั้งที่แววตาของหลวงพ่อสมเด็จเวลาท่านสอนพระเนนท่านจะมองลึกเข้าไปในดวงตาเพื่อยังลงไปในความรู้สึกนึกคิดแล้วก็จะสั่งสอนด้วยโทนเสียงกลางๆนิ่งๆราบเรียบแฝงด้วยน้ำเสียงแห่งความอบอุ่นอ่อนโยนเมตตาเหมือนหลวงปู่สอนหลานด้วยเหตุนี้พระเนนในสำนักจึงเรียกท่านว่าหลวงปู่จนติดปากจากคอลัมน์มโนปนิธานโดยมนสิกุลโอวาทเภสัชหน้าธรรมวิจัยหนังสือพิมพ์คมชัดลึกวันอังคารที่6กุมภาพันธ์2560